สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำเรื่องบัญญัติไตรยางค์เราจะแสดงวิธีหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า6ข้อ4ท่อน้ำยาว 3.6 เมตรนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าๆกันได้4ท่อนท่อน้ำแต่ละท่อนยาวเท่าใดเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะมีท่อน้ำยาวอยู่ 3.6 เมตรนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าๆกันได้4ท่อนแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีอะไรคะวิธีหารบรรทัดแรกวิธีทำท่อน้ำยาวกี่เมตรคะ 3.6 เมตรบรรทัดต่อไปนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าๆกันได้ได้กี่ท่อนคะได้4ท่อนมีอยู่ 3.6 เมตรมาแบ่งเท่าๆกันเป็น4ท่อนแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีอะไรคะวิธีหารเราจะใช้การหารสั้นตัวตั้งเท่าไหร่คะ 3.6 ตัวหาร4บรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามค่ะท่อน้ำแต่ละท่อนยาวตัวตั้ง 3.6 เป็นทศนิยมเวลาหารให้หารเหมือนหารจำนวนเต็มธรรมดาจำนวนนับธรรมดาเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้36โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16 4คูณ5เป็น20 4คูณ6เป็น24 4คูณ7เป็น28 4คูณ8เป็น32 4คูณ9เป็น364คูณ9เป็น36ตัวตั้งเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทางด้านหน้าไม่มีนะคะก็คือหาร3ไม่ได้เราต้องใส่จุดให้ตรงนะคะก็ต้องใส่จุดเติม0ก็จะได้ 0.9 เมตรข้อ4ท่อน้ำยาว 3.6 เมตรนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าๆกันได้4ท่อนท่อน้ำแต่ละท่อนยาวเท่าใดตอบ 0.9 เมตร
อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ